นขอบคุณมากครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวตักกศิลาเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่มีคอร์สมาราธอนเนาะ3คอร์สนะครับคอร์สแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปอินเวนเตอร์นะครับในเรื่องของการนับคะแนนอย่างง่ายนะครับโดยท่านวิทยากรก็คือท่านโชคชัยตันเจริญนะครับท่านก็มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือก็ขอให้ทุกคนนะครับเก็บเกี่ยวความรู้เอาไปใช้นะครับให้ได้แล้วก็ขอเชิญท่านวิทยากรครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับท่านประธานในวันนี้นะครับโอเคก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจครับที่กลับเข้าเวทีตักศิลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เก็บตัวไปสักพักหนึ่งนะครับในภารกิจที่บ้านด้วยแล้วก็พยายามจะจัดตารางเวลาอยู่กับทีมตักศิลาซึ่งช่วงนี้ต้องยอมรับว่าโอ้พีคจริงนะครับพีคจริงๆหลายๆคอร์สผมก็เข้ามาแจมด้วยแล้วก็ใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาความรู้จากในห้องนี้ไปใช้ในที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เอาไปสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนในการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีห้องนี้เหมือนกับเป็นแหล่งรวมขุมเบ้งทางการศึกษาเยอะจริงๆนะครับวันนี้ตัวผมเองนะครับเอาตัวการสร้างแอปอีเวนเตอร์นะครับเอามานำเสนอคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมใช้สอนกับนักเรียนนะครับเดิมผมสอนด้วยโคดูล่าก็ทรงแอปอินเวนเตอร์นะครับเพราะว่าไอ้ตัวโคดูล่าเนี่ยมันพัฒนาจากแอปอินเวนเตอร์นะครับแล้วก็โคดูล่าก็เหมือนจะหยุดพัฒนาแล้วก็ช่วงนี้โคดูล่าเขาเริ่มเก็บตังค์เราก็เลยเป็นที่มาเริ่มที่จะต้องหาตัวอื่นมาช่วยในการสอนนักเรียนนะครับแต่ก็เหมือนเดิมโคดูล่าเขายังให้ฟรีอยู่ที่5โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นั้นถ้าใครสอนนักเรียนไม่ถึง5โปรเจกต์โคดูล่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ได้ดีนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาเคลียร์กันก็คือมาเขียนในกลุ่มแอปอินเวนเตอร์ซึ่งต้องยอมรับว่าแอปอินเวนเตอร์มีมานานแล้วนะครับมีมานานมากแล้วเราใช้ตั้งแต่ระบบที่เป็น e-store จนตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบออนไลน์คือเขียนออนไลน์เลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเขียนออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวที่จะเอามาให้คุณครูดูเนี่ยนะครับเป็น first impression ก็คือเป็นคาบแรกเป็นโปรเจกต์แรกของเด็กๆดังนั้นผมใช้สอนม.3เพราะว่าม.3มีตัวชี้วัดที่พูดถึงให้นักเรียนสร้างแอปพลิเคชันเพื่อบูรณาการกับรายวิชาต่างๆนะครับในฟิววันนี้ผมจะพาคุณครูสร้างแอปพลิเคชันที่ทำการเช็คอารมณ์ของผู้เรียนเช็คอารมณ์หมายความว่าวันนี้คุณรู้สึกยังไงลองกดรีแอคชั่นของตัวเองมาสิโดยเราก็มีอารมณ์ให้แค่3อารมณ์ก็คือมีแฮปปี้นะครับมีแซดแล้วก็มีเครซี่ฉันจะบ้าอยู่แล้ววันนี้นะให้เด็กทำการเช็คอารมณ์นะครับแบบนี้แล้วค่อยต่อยอดให้เขานะครับดูซิว่าเอ๊ะวันนี้อารมณ์ของนักเรียนในห้องเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงแล้วก็ผมมาต่อยอดนิดนึงว่าเอ๊ะถ้ามันสมมุติว่าใช้ if else check ว่าถ้าแซดมากควรจะมี pop up เด้งเป็นการให้กำลังใจมั้ยนะครับนี่คือเอามาต่อยอดถามว่าแล้วไปต่อยังไงก็สามารถที่เป็นลักษณะของhome room ในกิจกรรมที่ปรึกษาหรือรายวิชาแนะแนวก็ได้จริงๆแล้วสิ่งที่มันแฝงอยู่ก็คือความง่ายแล้วก็พอผมบอกว่าเป็น first impression ก็คือเหมือนครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสเมื่อมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากทำให้เด็กกล้าที่จะเล่นกับการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับงั้นวันนี้จะค่อยๆอธิบายเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆแชร์แล้วก็เริ่มทำไปด้วยกันสุดท้ายท้ายสุดผมแจกถึงตัวโค้ดที่เป็น AIA หมายความว่าครูเอาไฟล์ไปปุ๊บคุณครูสั่ง open ใช้ต่อได้เลยคือให้ทั้งบล็อกให้ทั้งโค้ดแล้วถึงครูไปแอปพลายต่อเองเหมือนที่ผมได้มาตอนแรกผมได้มาแค่เขากับรีเซ็ตแล้วผมก็มาเพิ่ม if else และให้มันสวิตช์ไปหาอีกจอนึงให้นะครับก็เป็นการต่อยอดคุณครูอาจจะเพิ่ม if else แล้วก็ไปทำอีกดูก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณครูไปแอปพลายต่อนะครับแต่วันนี้เป็นการอธิบายเบื้องต้นให้ฟังแล้วว่าหวังว่าคุณครูจะไปใช้นะครับในสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเข้าที่หน้าสไลด์สักครู่
แป๊บหนึ่งนะงั้นผมแจกสไลด์ก่อนนะครับเผื่อหลายๆท่านรีบแจกสไลด์ให้ก่อนจะได้ดูตามกันไปเลยนะครับวันนี้อยู่ที่ห้องทำงานวันนี้รู้สึกอุปสรรคตอนแรกว่าจะแย่เพราะนี่แอร์น็อกแอร์สองตัวน็อกพร้อมกันน็อกพร้อมกันแล้วอุณหภูมิในห้องผม38ตอนกลางวันโอ้อยู่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องลุ้นเอาว่าทุ่มหนึ่งน่าจะดีตอนนี้เหลือ27แล้วพอรอดตอนแรกก็ยังคุยใหญ่ว่ามันไม่รอดนี่ขออนุญาตย้ายเลยไม่ไหวนั่ง38ในห้องไม่ไหวนะครับแต่โอเคพอรอดครับอุณหภูมิพอได้แล้วก็เดี๋ยวช่างแอนพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมส่งสไลด์ไว้ให้คุณครูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับคุณครูได้สไลด์แล้วคุณครูก็ทำการเปิดตามผมเลยก็ได้นะครับไปนะครับมิชชั่นของเราวันนี้นะครับสไลด์นี้ผมรับการอบรมจากสช.เมื่อช่วง26 27 28เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอามาต่อยอดกับคุณครูเลยผมดูว่ามันก็น่าสนใจจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันผมก็รู้เรื่องเยอะแล้วแหละผมก็อยากไปรู้ว่ามันมีอะไรที่ผมไม่รู้อีกนะผมก็ไปเจอว่ามันไปเชื่อมกับ AI ได้แล้วก็ในโปรเจกต์เนี้ยวิทยากร2ท่านที่ผมอยากเจอนะครับก็จะมีพี่นุกูลนะครับกับพี่ไพโรจน์2คนที่ค่อนข้างสนิทแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานหลังจากโควิดนะครับก็เนี่ยวิทยากรคนนี้เลยพี่นุกูลเนี่ยนะครับช่วงโควิดก็คือเราออนไลน์เจอกันได้เยอะนะครับสไลด์นี้ก็ขอบคุณนะครับต้องให้เครดิตท่านไว้ก่อนเลยนะครับพี่นุกูลของสมนหญิงก็ชดของสตีอังทองนะครับของซีอังทองโอเคนะครับตัวหลักๆก็คือเราจะทำการออกแบบ user interface นะครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้แจ้งว่าท่านครูเอาไปทำเขียนเป็นแผนการเรียนรู้ก็ทำได้เลยนะครับเอาแบบอินเทอร์เฟซนะครับเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างเนี่ยแค่นี้นะครับ KPA เนาะนะครับในการจัดการเรียนรู้วันนี้นะครับพาร์ทของเราจะหยุดที่ประมาณข้อ4นะครับผมคงต้องใช้ AI Combination ในการรันโค้ดนะครับขั้นที่5อันนี้ต้องโหลดแอปซึ่งฝั่ง Android จะใช้ได้ฝั่ง iOS จะใช้ไม่ได้นี่คือข้อจำกัดของครูผู้สอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าเด็กนักเรียนที่มีโทรศัพท์มือถือฝั่ง Android ถ้าฝั่ง Android จะได้เปลี่ยนตรงที่เขาจะเห็นอินเทอร์เฟซจริงๆแต่ถ้าเป็นฝั่ง iOS ก็เหมือนกับต้องจินตนาการเอาแล้วก็iOS ก็ต้องยอมรับว่าผมก็ยังหาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวฟรีแล้วก็สอนเขียน iOS ให้กับเด็กไม่ได้นะครับยกเว้นไปหนีไปใช้พวกไกด์แอปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นวันนี้เราจะเรียน layout นะครับการทํา user interface การปรับแต่งคอมโพเนนต์แล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมไปวันนี้เริ่มจากมิชชั่นนะครับเรียกว่าภารกิจถามใจแล้วกันนะครับก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าวัยรุ่นไทยมีอาการเครียดนะเราอยากจะให้เรามาช่วยในการจัดการอารมณ์พวกเขาคือเหมือนเราไปซาวเช็คนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาว่าพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้วัยรุ่นนั้นสามารถรีเช็คอารมณ์ตัวเองได้นะครับแล้วก็เราเรียกโปรเจกต์นี้ว่าถามใจนะครับซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึกอารมณ์ของตัวเองตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นนะครับก็เลยใช้แอปอินเวนเตอร์เป็นหลักในการทำงานนะครับโดยเข้าไปที่แอปอินเวนเตอร์แล้วก็ create โปรเจกต์จากนั้นก็เริ่มที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอ่ะโอเคอินโทรเบื้องต้นประมาณนี้หลังจากนี้เราก็เข้าไปที่แอปด้วยกันนะครับถ้าคุณครูตามไม่ทันก็บอกได้นะครับแต่ยังไงตอนท้ายอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวโค้ดที่สำเร็จแล้วให้เลยนะครับคุณครูจะได้เอาไปทบทวนได้นะครับหรือไม่ก็เอาไปต่อยอดได้นะครับที่แอปมิเตอร์นะครับงั้นเดี๋ยวเราเปิดไปที่Google นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า App Inventor นะครับล็อกอินด้วยบัญชี Google นะครับโอเคนะครับ App Inventor นะครับขออนุญาตแบบนี้เนาะนะครับ App
Inventor นะครับก็ใช้ MIT EDU นะครับ App Inventor เว็บแรกนี่เลยเป็นเว็บที่ใช้ในการเข้าระบบนะครับน่าจะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนที่ผู้ใหญ่ว่าครับนานๆมาทีก็จะค่อยๆอธิบายไปทีละสเต็ปนะครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ต่อจากคอร์สผมไปนี่ก็หนักๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะน็อกซะก่อนนะครับแต่ก็โฟกัสหลักๆก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจจริงๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะเพื่อประโยชน์ในการจัดการสอนมากกว่าครับโอเคเข้ามาแล้วก็ปุ่มส้มครับตรงนี้กำลังฮิตนะครับ create app นะครับปุ่มส้มนะครับ create app อันนี้ให้เราล็อกอินนะครับครูก็ล็อกอินให้เรียบร้อยมันจะเป็น Google อันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วมันก็เลยวิ่งเข้ามาเลยนะครับขออนุญาตล็อกเอาก่อนจะได้เหมือนกับคุณครูนะครับกดปึ๊บนะครับมันจะขึ้นมาผ่านตัวบัญชีล็อกอินเรานะครับมีสายอินผมก็เลือกบัญชีอีเมลนะครับจะบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีโรงเรียนก็ได้ผมส่วนใหญ่ผมใช้บัญชีโรงเรียนนะครับพอใช้สอนด้วยคราวนี้ถ้าเราเคยมีโปรเจกต์มาแล้วนะครับต้องใช้คำว่าเคยมีโปรเจกต์มาแล้วมันก็จะโชว์หน้าสกรีนแรกมาให้เลยนะครับในโปรเจกต์นะครับอันนี้นะครับจะโชว์เรียงมาให้เลยอำนวยความสะดวกอะไรครับงั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมกับเด็กๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกรณีไฟดับใช่ไหมครับลืมแฟลชได้มาไฟหายหมดเลยคือทุกอย่างอยู่บนออนไลน์ครับขออย่างเดียวขอให้มีอินเทอร์เน็ตมาเรารอดนะครับมีอินเทอร์เน็ตมาเรารอดก็นี่คือประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ที่ผมเอามาใช้แก้ปัญหากรณีที่ไฟเด็กหายเยอะก็จะอยู่เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราก็เริ่มจากซ้ายบนนะครับปุ่มแรกเขียนคำว่า start new project นะครับโปรเจกต์นะครับอาจจะเป็นตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับ EX1 ก็ได้นะครับ Exam 1เนาะหรืออาจจะเป็นพวก Heart นะครับ Interface Heart อะไรพวกนี้หรือ Feeling นะครับคำว่าอารมณ์เนาะนะครับให้เข้ามาหน้านี้ก่อนในหน้านี้เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณครูในเรื่องของทั้ง4ช่องนะครับทั้ง4ช่องที่เป็นตัวหลักการทำงานหลักๆของเรานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสายพัฒนาแอปเนี่ยพอเปิดแอป Inventor กับเปิด Fedora อีกตัวหนึ่งที่ครูสามารถศึกษาได้ผมเคยมาขึ้นห้องนี้เรียก Fedora ทีแล้วนะครับลองตามดูย้อนหลังได้ก็ทรงอย่างนี้แหละครับทรงเดียวกันเลยนะครับทรงเป็นแบบบล็อกลี่นะครับนะครับในส่วนนี้นะครับเฮ้สไลด์นี้นะครับเมนูของตัวแอป Inventor นะครับเมนูแรกที่เป็น Palette นะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือนะครับปุ่มกดอะไรทุกอย่างเราอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับอยู่ในส่วนเครื่องมือปุ่มวัดท่อนเช็คบ็อกซ์นะครับและจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมจะใช้บ่อยคือ Layout นะครับในการจัดตำแหน่งของแต่ละคอลัมน์นะครับแล้วก็มีการใส่กล่องข้อความล็อกเอาไว้ไม่ให้มันดิ้นเพื่อความสวยงามของแอปพลิเคชันนะครับ Viewer คือส่วนของมุมมองที่เป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับ Component หรือ Companion นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเอาอุปกรณ์อะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะครับซิงกันระหว่างตัว Palette นะครับกับตัว Component เพื่อให้มีเครื่องมือสอดคล้องกันแล้วก็ไปลิงก์กับตัว Property ที่ใช้ในการกำหนดค่านี่คือ4เมนูหลักที่เวลาเราสอนนักเรียนต้องเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องว่าถ้าลากเครื่องมือที่1มานะครับมาวางไว้ที่ Component เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว Property ก็เปลี่ยนด้วยนั่นหมายความว่า1เครื่องมือ1 Property ไม่เกี่ยวกันดังนั้นถ้าตอนที่เราสอนเด็กเซตค่า Property อ่ะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือให้เด็กคลิกเข้าไปที่ตัว property ที่เราต้องการจะเช็คเข้าก่อนเพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าเราคลิกตัวไหนให้เราคลิกให้เราบอกเขาเน้นๆสักครั้งสองครั้งนะครับเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าให้ตัว property ที่ครูกำลังพูดถึงเนี่ยต้องคลิกที่ component ก่อนนะครับไปถามว่าคลิกที่ตรงไหนก็จะเข้ามานี้คราวนี้มาดูครับ interface เราจะหน้าตาอย่างไรก็จะมีlabel นะครับ how did you feeling นะฮะอธิบายหน้าตาเนาะถามใจก็ได้หรือมีเขียนมาถามใจก็ได้แล้วจะมีในส่วนของemoji icon ตรงนี้นะครับ emoji icon ก็มีเอาไว้ให้ครูในการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีตัว label เพื่อโชว์ข้อความโชว์อารมณ์นะครับพวกนี้ต
รง emoji icon ตรงนี้นะครับผมก็ทำเป็นแบบบัตตอนนะครับสามารถกดได้วันนี้ฟีลลิ่งเป็นยังไงกดได้นะครับแล้วก็มันจะโชว์สกอร์แต่อันเนี้ยถ้าผมสอนเด็กตรงนี้ก็ประมาณ2ท่าแล้วออกตัวก่อนว่าวิชาของผมเนี่ยสอนที่โรงเรียนเนี่ยสอนสัปดาห์ละคาบนะครับต่อ1ห้องดังนั้นคาบแรกเป็นอินเทอร์เฟซก็คือให้เด็กวางตัวโครงทั้งหมดคาบที่2ถึงจะมาเริ่มเขียนโค้ดแล้วก็เทสก็แยกส่วนกันนะครับอินเทอร์เฟซแล้วก็มาในส่วนของโคดดิ้งกับเทสติ้งเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่ทีหลังสักประมาณ2คาบใน1กิจกรรมแล้วก็สรุปตัวเดียวเขานะครับคือถ้าเขียนแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมก็มาต่อนิดนึงมาใส่ if else เพิ่มนะครับประมาณนี้สเต็ปแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปยุ่งกับฝั่งซ้ายของตัว palette ก็คือเราใช้ layout ก่อนเนาะ layout นะครับแล้วก็ผมจะใช้กับ horizontal scoring agreement เป็นหลักนะครับ scoring agreement เป็นการวางโครง layout นะครับแล้วก็ทำการที่จะวางช่องต่างๆให้ได้ก่อนนะครับทำไมวาง3ช่องก็3ช่องก็ข้างบนอยู่3ไอคอนเนี่ยเนี่ย3ระหว่าง3ช่องนะครับแล้วค่อยมาทำการจัดต่างๆนะครับอ่ะโอเคเนาะงั้นตรงนี้ผมส่งสไลด์ไปให้แล้วในช่องแชทของ Meet คุณครูสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มันไม่ทันจริงๆก็ขยับตามนี้ได้นะครับในช่วง2สไลด์นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับนะครับอันแรกครับไปที่ layout ต้องไม่เล็กไปเนาะคือผมซูมใหญ่มากเดี๋ยวมันจะหลุดขอบจอผมนะครับที่ layout นะครับเพราะว่าผมจะทำการจัดทรงมันก่อนนะครับจัดทรงมันก่อนที่จะพาคุณครูดีไซน์นะครับจัดทรงก่อนทำการกำหนดไซส์ในส่วนแรกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเอา vertical agreement นะครับ vertical agreement ตัวนี้เนาะนะครับเอาลากมาโยนในแนว vertical agreement นะครับโอเคคราวนี้อีกทีนึงที่เรียนเอาครับผมเอา vertical agreement โยนมาใส่นะครับแล้วสังเกตว่าเมื่อลากมาปุ๊บตัว Harmonian เนี่ยมันจะโชว์ว่าสกิน1 Vertical Agreement นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้ใน Vertical Agreement นะครับผมจะลาก Horizontal Score Agreement คือตัวนี้ครับอันที่2นะครับ Horizontal Score Agreement ลากโยนใส่เข้าไปใน Vertical Agreement ดีนะครับลากโยนใส่เข้าไปใน Vertical Agreement 3อันเรียงกันลงมาเลยมันจะได้ภาพนี้นะครับผมเอาอะไรบ้างนะครับผมเอา vertical agreement นะครับลากเข้ามาอันที่1นะครับอันนี้อันที่อยู่กรอบนอกสุดนะครับสังเกตตัว companion ผมนะครับผมเอา vertical agreement มาจากนั้นนะครับผมเอา horizontal score agreement อีก3อันนะครับมาวางต่อกันได้แล้วนะครับนี่ผมได้เรียกว่าได้ส่งแล้วนะนะครับต่อไปจะเริ่มทำการค่อยๆกำหนดส่วนประกอบต่างๆนะครับส่วนประกอบต่างๆนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกำหนดค่า property นะครับเริ่มเลยนะครับที่ user interface ครับนี่กล้องที่ทำงานก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่จะมีแค่2ตัวก็คือ layout กับตัว user interface นะครับที่ user interface ครับเดี๋ยวบนสุดเหมือนกับใส่ลาเบลครับใส่ป้ายชื่อหน่อยนะครับผมก็เอาลาเบลมาใส่แล้วโยนเข้าไปในข้างบนวางไว้ตรงนี้ครับสังเกตว่าเมื่อเราลากเมาส์มาแล้วมันจะมีเส้นสีเงินบอกเป็นเส้นไกด์นะครับว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเราวางก่อนนี้ข้างบนนะครับโอเคเข้าจริงนะได้ลาเบล1นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนะครับปรับเลยดีกว่านะครับลาเวล1มาแล้วนะครับตอนนี้ที่ตัว vertical agreement ครับคุณครูคลิกไปที่ companion ก็ได้ครับคลิกที่ vertical agreement นะครับตัว high นะครับเป็น view parent นะครับ high เป็น automatic ก็ได้นะครับส่วน y หรือความกว้างนะครับเลือกเป็น fill palette เลือกเป็น fill palette นะครับแล้วกดโอเคให้มันดูเต็มหน้าจออีกทีนึงนะครับผมยุ่งกับตัว vertical agreement นะครับที่ high นะครับผมเลือกเป็น
ออโตเมติกนะครับกำหนดไซส์ของกล่องที่เราจะใช้วางเงินนั่นเองนะครับ wide และ width field palette นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ข้างในของตัว horizontal score increment นะครับผมก็เปลี่ยน wide เป็น field palette เหมือนกันนะครับเปลี่ยนทั้ง3อันเลยเปลี่ยนรองเลยก็ได้นะครับ wide เป็น field palette high เป็น field palette โทษ wide ถูกแล้วความกว้างนะครับเป็น field palette มันได้3ช่องยาวๆแบบนี้นะครับและข้างในของ horizontal score argument เนี่ยก็วาง3สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือbottom bottom ครับลาก bottom มาวางนี้เนาะนะครับจะขึ้นคำว่า text for bottom ทำไมต้องเป็น bottom ครับตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาตัวไอคอนอีโมจิมาใช้นะครับแล้วก็จะมี text label ก็คือเอา label 2มาโยนนะครับแล้วก็ label 3มาโยนอันนี้คือ1อันนะครับ1อันมี bottom 1นะครับแล้วก็ text label 2 label 3คือ label 2เราจะใช้กระบวนการนี้ซ้ำๆไปนะครับก็คือในช่องที่2ก็เหมือนกันนะครับ text bottom 2เอา label มาวางอีก2อันนะครับอันที่3ก็ bottom 3มานะครับ label มาวางอีก2อันเสร็จแล้ววางโครงนะครับแล้วเราเรียกภาษาทางเทคนิคว่าออกแบบ user interface นะครับแต่ผมก็จะคุยกับดิมันนี่แล้วกำลังวางโฟล์คนะครับสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะครับกูไปดาวน์โหลดอีโมจิกันก่อนชึบนะครับส่งลิงก์ไปแล้วกูดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนนะเอ๊ะกลับมาเข้าได้ทีบ้างกูดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันนะครับเดี๋ยวมันตอนตั้งชื่อจะได้ตรงกันนะเพราะว่าชื่อของรูปภาพอ่ะมันก็มีผลในการเขียนโค้ดด้วยตอนนี้ในส่วนของ user interface ผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังปล่อยให้คุณครูนะครับดาวน์โหลด result ก็คือทรัพยากรส่วนนี้ลงมาในเครื่องก่อนนะครับเพราะเราจะทำการดึงทรัพยากรตัวนี้นะครับเข้ามาในตัว app inventor นะครับแล้วก็ทำการเรียกใช้โอเคใครดาวน์โหลดแล้วดันหนึ่งให้ผมหน่อยครับดาวน์โหลดแล้วดันหนึ่งให้หน่อยครับได้ขยับต่อนะครับขอบคุณมากครับคุณครูครับอันนี้ต้องสองจอเวลาขึ้นเวทีนี้แล้วต้องสองจอทุกทีจอเดียวไม่รอดนะจอเดียวไม่รอดดังนั้นเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการ import นะครับ media source ของเราเข้าไปนะครับผมจะยุ่งตรงนี้นะครับคุณครูครับที่ component นะครับข้างล่างมีคำว่า media อยู่นะครับและมีปุ่มคำว่า upload file นะครับ upload file เดี๋ยวเรา upload file เราเข้ามา3อันนะครับ3อันมีอะไรบ้างนะครับจากเอกสารที่ผมให้คุณครูไปนะครับอารมณ์ของฟีลลิ่งของเราจะมี3อันก็มี happy sad angry ก็คือเดี๋ยวเอาไอคอน3อันนี้ออกมา
ะครับเดี๋ยวเราทำการแปลงไอคอนให้กลายเป็นก็แปลงปุ่มกดเป็นไอคอนให้เด็กสามารถกดได้นะครับก็เอารูปหน้ายิ้มร้องไห้แล้วก็กดเข้ามานะครับจากในทรัพยากรที่ผมให้ใหม่นะครับอ่ะก็กดอัปโหลดไฟล์เลยนะครับแล้วก็ชุดไฟล์นะครับเบราว์ไปหาตัวทรัพยากรที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไม่ได้วันนี้ท่านลืมตัวเองดาวน์โหลดครู3ไอคอนนะครับก็คือ2 3 4นะครับครูเลือกรูป2 3 4เข้าไปได้เลยในตัวอัปโหลดนะครับแป๊บนะลืมดาวน์โหลดตัวเองก็เดี๋ยวลองดูอินเทอร์เฟซนะครับค่อยๆขยับไปอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเครียดซะเปล่าๆนะครับต้มนักเชียร์โอเคครับนั่นชิปผมบอกว่าให้เอา2 3 4นะครับก็2 3 4เข้ามากดโอเคฟึบนะครับสังเกตว่าที่มีเดียขึ้นแล้วนะครับ2อัพโหลดอีกครับ3นะครับ2 3 4เข้ามาเลยนะครับตอนนี้ได้มีเดียมา3อันแล้วนะครับได้มีเดียมา3อันแล้วนะครับตอนนี้ถ้าตามหลักการจริงๆที่เราสอนผู้เรียนนะครับเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนปุ่มนะครับโดยการเปลี่ยนที่ชื่อปุ่มเปลี่ยนชื่อปุ่มนะครับวิธีการในการเปลี่ยนชื่อปุ่มเนี่ยเราก็จะทำการตั้งชื่อเหมือนหลักการพื้นฐานในการตั้งชื่อวัตถุเพื่อให้ง่ายในการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสายโปรแกรมมิ่งก็ดูว่าถ้าเป็นวัตถุเลยตั้งชื่อ B นำหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อปุ่มใช่ไหมครับถ้าเป็นลาเบลก็ใช้ตัว L นำเพื่อเป็นเหมือนกับตัวย่อว่าเอ้ยลาเบลคือมาจากลาเบลอันนี้เป็นลาเบลนะวัตถุชิ้นนี้เป็นลาเบลวัตถุชิ้นนี้เป็นวัตถุนะครับงั้นเราก็จะฝึกเขาตั้งชื่อด้วยอย่างเช่นวัตถุหนึ่งนี้นะครับก็ด้านล่างคลิกที่วัตถุหนึ่งในช่องคอมเมนต์นะครับกด rename นะครับ new name ตัวนี้ก็เป็น B นะครับ B happy สมมติว่า B happyนะเชื่อมเอ PPY B happy นะครับกดโอเคมาจากคำว่า B happy ก็คือ button happy นะครับคราวนี้ไปที่ตัวเปลี่ยนชื่อต่อนะครับเปลี่ยนชื่อกันต่อลองดูนะครับเปลี่ยนชื่อบริการนะครับก็ของ label นะครับก็ชื่อว่า happy show ก็ได้อันนี้นะครับก็คลิกแล้วก็ rename นะhappy นะครับจะเป็น happy text นะครับแอปอโทษตัว L มาก่อนเนาะนะครับ L นะครับ S A P P Y นะครับ L happy นะครับ L happy show restaurant S S O ดังดังดู L show คุณครูอาจจะตั้งไม่เหมือนก็ได้นะอันนี้เป็น score นะครับเป็น L score S C O R E นะครับ L score happyHAPPY นี่ตั้งให้รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นของกลุ่ม Happy นะนะครับแล้วก็ Label ตัวนี้จะเป็นของ Happy เหมือนกัน Score ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขของ Happy เช่นเดียวกันครับพอท่าน2ผมก็จะใช้ B นะครับ B นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า SAD B SAD S B เนาะ SAD นะครับ SAD B SAD นะครับ Label ก็ตั้งชื่อว่า LLZ นะครับ SAD นะครับ LZ show
อันนี้ก็เป็น L นำนะครับ L นำนะครับแล้วก็แซดแซดพาร์ทที่3ผมก็ให้ชื่อว่า angry นะครับ B score angry เนาะ angry นะครับ B angry นะครับนี้ rename นะครับ L angry show ต่อมาครับอันนี้นิดนึงนะครับ L score SCOR L score เปลี่ยนชื่อประมาณนี้นะครับถามว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเหมือนเป๊ะๆไหมไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นครับคุณครูเอาให้ใกล้เคียงก็พอนะครับเอาให้ใกล้เคียงก็พอหรือเอาให้ตัวเองเข้าใจได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะปึ๊บนะครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับที่ตัวแรกครับ be happy ครับนะ be happy ครับเราก็ทำการปรับนะครับอันแรกไปเอา image ก่อนก็ได้ image นะครับคุณจิ้มที่ image นะครับที่ property แล้วนะพอเมาส์คลิกที่ text bottom 1หรือไปที่ตัว companion นะครับเลือก be happy นะครับแล้วที่ image จิ้มครับผมเลือกเป็นข้อ3ครับอันที่3นั่นก็คือ happy อ่ะกดโอเคมาสังเกตว่าจะมีหน้า happy โผล่เข้ามานี้แหละหน้า happy นะครับที่เป็นรูป happy โผล่เข้ามานะครับผมทำอะไรอีกครับปรับไซส์ก่อนก็ได้นะครับนะครับเลือกเป็น45พิกเซลนะครับ45พิกเซลนะครับอันนี้ก็ y ก็เป็น45ก็คือทีเดียวเลยก่อนก็ได้ครับนะครับแล้วตรงคำว่า text นะครับตรงนี้ลบทิ้งนะครับพอคุณลบทิ้งแล้วสังเกตว่าข้อความที่เป็น text bottom ตรงนี้หายไปนะครับ text ลบทิ้งนะครับ text agreement ตรงนี้ครับเลือกเป็น center นะครับเลือกเป็น center text agreement นะครับเป็น centerอีกทีหนึ่งนะครับทวนนะครับขอเมาส์คลิกที่ be happy นะครับจากนั้นผมเปลี่ยนรูปก่อนเลยนะครับ image ผมเป็นเลข3นะครับเป็นหน้า happy นะครับเลข3นะถามว่า image ตรงนี้ทำไมไม่มีถ้าไม่มีนะครับคุณครูไปอัพโหลดไฟล์ตรงนี้มาก่อนอย่างที่ผมบอกว่ามีเดียผมใช้2 3 4นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเรียกใช้ได้ทันทีเลยพอเราอัพตรงนี้มาปุ๊บตรงนี้ที่เป็นเขาเรียกว่ามันมีศัพท์ของมันอยู่จำชื่อไม่ได้ละนะครับก็คือไฟล์ของมันนะครับก็เลือกเป็นข้อ3นะครับเลือกเป็นเลข3ก็เป็นหน้า happy ไซส์เป็น45 คูณ 45พิกเซลนี่ high นะครับใส่เลย45 คูณ 45พิกเซลนะครับแล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้ตรง text นะครับจะมีคำว่า text agreement ลบทิ้งนะครับแล้วก็ text alignment เลือกเป็น center เสร็จแล้วนะครับต่อมา happy show label ที่2นะครับอะไรเบลแรกนะครับ happy show ตัวนี้นะครับทำอะไรบ้างนะครับที่ text ครับเราไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะให้โชว์ข้อความคำว่า happy ดังนั้นเราก็มายุ่งที่ text ครับตรงนี้ครับข้างล่างนะครับเขียนคำว่า happy นะครับ h a p p y นะครับ happy นะครับตัว text alignment ก็เป็น left นะครับสังเกตว่ามันโชว์คำว่า happy ต่อมาครับ score นะครับที่ score ที่ scoreก็y ความกว้างความกว้างก่อนที่สกอร์นะครับสกอร์ของตัว happy นะความกว้างเป็น4พาเลนนะครับกว้าง4พาเลนปึ๊บนะครับแล้วก็ตัว text เป็นเลข0นะครับ text ตรงนี้พิมพ์โชว์ให้เป็นเลข0นะครับแล้วก็เป็น less จะเป็นไรขอโทษไลน์ไลน์ขวาสุดเนาะจะได้รูปนี้นะครับนี่คือ1อันนะมีหน้าไอคอนนะครับมี happy แล้วก็มีเลข0ถ้าตัวมันเล็กคุณครูอาจจะปรับไซส์ก็ได้ครับ20นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ20นะครับฟอนต์ไซส์20แต่ว่าถ้าให้สวยที่ผมเคยปรับกับนักเรียนมาก็มา10เต็มที่ดูในมุมมือถือนะครับดูในมุมมือถือก็มา10เต็มเข้าโอเคสุดอ่ะ1ปุ่ม1เขาเรียกว่า1คอลัมน์เซตแบบนี้นะครับคอลัมน์ที่ลาเบลข้างบนกันผมลืมคอลัมน์นี้
นะครับไปเปลี่ยนระเบียบหนึ่งนะครับระเบียบหนึ่งนะครับกิจกรรมถามใจในเด็กก็ได้นะครับกิจกรรมถามใจเรียบร้อยนะครับกิจกรรมถามใจมาตรงระเบียบหนึ่งอาจจะเซตเป็นอะไลเมนต์เป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ถูกไหมใช่ซึ่งนะครับพาเวลเนี่ยนี่เป็นฟิลพาเลนเรียกเป็นฟิลพาเลนนะครับพาเวลหนึ่งเรียกเป็นฟิลพาเลนแล้วกดกิจกรรมโอเคนะทันนะครับคุณครูไม่มี impact ใดๆผมก็ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าคอร์สผมเบาผมก็เลยมั่นใจว่าคุณครูทันอยู่แล้วนะครับคุณครูฮาร์ดคอร์มาพอสมควรแล้วนะครับขยับต่อครับปุ่มที่2ครับปุ่มแซดนะครับแซดเหมือนเดิมครับผมก็กระบวนการเดิมนะครับที่ปุ่มแซดนะครับแซดเนี่ย image คือเลข2นะครับกดเลข2ได้แซดมานะครับตรงนี้ฟอนต์ไซส์ผมเป็น10ฟอนต์ไซส์ไม่ได้ใช้โทษนะครับฟอนต์ก็มาที่ text label ก็ลบออกที่ text นะครับลบข้อความ center นะครับไซส์45x45พิกเซลนะครับ45x45พิกเซลประมาณนี้นะครับแล้วก็พิกเซลจะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงtext alignment นะครับก็เลือกเป็น center นะอันนี้ที่ button bset นะครับต่อมา set show นะครับเหมือนเดิมนะครับ set show เนี่ยก็ text นะครับtext ก็เลือกเป็น set นะครับนะครับเลือกเป็น SAD นะครับ set set นะครับแล้วก็เลือกเป็น left นะครับนี่เป็นทักษิณดูตัวหน่อยเนาะนะครับต่อมานำนะครับเหมือนเดิมนะครับที่นำก็ปรับเป็นฟิลพาเลนต์นะครับนำก็เป็นไซส์16เหมือนกันนะครับแล้วก็ Y เป็นฟิลพาเลนต์นะครับหลังจากนั้นก็มีใส่เลข0นะครับที่เด็กใส่เลข0 Left เป็น Right นะครับชิดขวามาโอเคไปแล้วนะครับ B agree นะครับเปลี่ยน image นะครับเป็นเลข4นะครับเสร็จแล้ว button load king นะครับสเต็ปเดิมเลยเนาะ i เป็น45โทษ45พิกเซล y ก็45พิกเซลนะครับเสร็จปั๊บนะครับ label agree นะครับลบออกแล้วก็พิมพ์คำว่า agree นะครับagreeเสร็จแล้วที่สกอร์นะครับก็ใส่เลข0นะครับแล้วก็เป็น right นะครับสกอร์ก็นำมาเนาะก็เป็นจิวพาเลนปุ๊บแล้วโอเคจิวพาเลนแล้วโอเคแซดแซดแซดขึ้นโปรเจกต์โอเคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้วางโครงได้แล้วนะครับตรงนี้ผมเซตพื้นฐานแบบนี้มาแล้วนะครับโอเคตอนนี้ถ่ายทันตรงนี้นะครับยังไงรบกวนดัน2ครับดัน2อันแล้วโครงสร้างอินเทอร์เฟซเสร็จแล้วนะครับดัน2กันหน่อยนะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปเขียนโค้ดแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนทายเขียนโค้ดแล้วนะครับจะพาครูทำในส่วนของเบสิกนะครับกดเพิ่มให้มันนับได้แล้วก็กดให้มันลบได้หมายความว่ารีเซ็ตนะรีเซ็ตได้นะครับและเดี๋ยวใน
เซสชันต่อนะครับอาจจะเดี๋ยวลองดูถ้ามันเหลือนะครับเพราะว่าผมกะจะลากอันนี้ก็น่าจะเกือบ3 ทุ่มกันนะแค่เบสิกนะครับคือใจอ่ะจะสอนในส่วนของคาบแรกๆที่ผมสอนนักเรียนนะครับส่วน if else ที่ผมพูดเนี่ยตัวเอาไปแอปพลายต่อได้นะครับแต่เดี๋ยวให้โค้ดนะให้โค้ดให้เลยโอเคขอบคุณครับคุณครูครับก็ถ้าวันนี้ใครค่อยๆทำตามผมมาก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งงานได้เลยนะครับแยกกิจกรรมอ้าวไปนะครับขยับต่อเดี๋ยวตรงปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มท้ายคุณลากมารอก่อนเลยก็ได้นะครับเป็นบัตรท่อนอีกปุ่มหนึ่งเนาะมาวางไว้ตรงนี้นะครับบัตรท่อนอีกปุ่มหนึ่งอ๋อก่อนลากวัตถุมาต้องเอาเลเยอร์มาก่อนวันนี้เข้ากี่โมงแล้วเอาวัตถุโยนใส่เอาวัตถุกรีเมนต์มาก่อนนะครับแล้ววายเป็นฟิลพาเลนต์ต้นปึ๊บวายเป็นฟิลพาเลนต์ลากกลุ่มมาอันหนึ่งนะครับดูแล้วก็ผมกำลังสั่งให้มันอยู่กลางตรงนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับมันจะมีชื่อว่ารีเซ็ตนะครับก่อนก็ได้นะครับจะลากมารอไว้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเขียนโพสต์ทีเดียวก็ได้นะครับลากมาน้อยก่อนแล้วค่อยเขียนโค้ดทีเดียวโค้งเราประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่ม vertical agreement มาแล้วก็ใส่ bottom มานะครับก็ตั้งชื่อไปนะครับ b reset นะครับ set นะครับ b reset รู้แล้วว่าปุ่มนี้ชื่อปุ่ม bottom reset นะครับเสร็จแล้วครับไปเขียนโค้ดกันเดี๋ยวจบแล้วนะครับถ้าตรงนี้มาแล้วนะครับไปเขียนโค้ดก็ด้านบนนะครับเลือกคำว่าบล็อกนะครับจากดีไซเนอร์นะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับไปเลือกคำว่าบล็อกนะครับไปเลือกคำว่าบล็อกแล้วเราจะยุ่งกับตรงนี้ครับข้างบนนี้จะมีคำว่าบิวอินนะครับคือส่วนประกอบของเขาเนาะเดี๋ยวจะบนใช้นะครับจะมีสกินหนึ่งในสกินหนึ่งเนี้ยก็คือในส่วนประกอบของตัวอุปกรณ์ที่เรามาวางนะครับสังเกตว่าจะมีตั้งแต่ vertical นะครับ label be happy พวกเนี้ยมาหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนนี้นะครับเราจะใช้ปุ่มแรกก่อนเลยนะครับ be happy นะครับด้านซ้ายที่บล็อกนะครับเลือก be happy แล้วก็เลือก when be happy click when be happy click นะครับเมื่อปุ่ม be happy click ครับเราคลิกที่ด้านซ้ายต่อนะครับ be happy เราเหมือนเดิม นะครับเลื่อนลงมาหาโซนสีเขียวครับแล้วเลือกหาคำว่า be happy text สีเขียวนะครับ set be happy text นะครับมันจะมีนะครับถ้าจริงๆถ้าไม่มีกูหาเขียวเข้มตัวหนึ่งก็ได้นะครับ set be happy นะครับพูดเรื่องของอันนี้ be happy font size เนี่ยแล้วผมก็เปลี่ยนเป็น be happy text set be happy text นะครับจากนั้นผมไปที่ข้างบนครับในส่วนของแมทในส่วนของแมทนะครับเอาเครื่องหมายบวกแมทบวกต่อตรงนี้แมทบวกเครื่องหมายบวกนะครับต่อนี้ครับผมจะเอาถ้าเมื่อไหร่ที่ be happy กดคลิกนะครับเขาบอกว่าเซตให้ be happy text เนี่ยที่มีชื่อว่านำ happy เนี่ยนะครับบวก1ผมก็ไปที่แมทเอาเลขศูนย์มาตอนใส่เลขหนึ่งเนี่ยนำ be happy text อยู่ไหนครับเราก็ไปที่ be happy นะครับต้องได้มีโทษนำ be happy นำ happy
มใช้คำว่าสกอร์แฮปปี้จุดเทสสกอร์แฮปปี้จุดเทสเพราะผมตั้งชื่อมันว่าL สกอร์นะครับนี่มันน่าจะเป็นตรงนี้ปิดนะอะไรโค้ดปิดนะเปลี่ยนเป็นเมื่อ b happy ปุ่มถูกคลิกนะครับก็เซตเป็น l score นะครับ l score happy.get โดยเอา l score.get บวก1นะครับ l score บวก1นะครับเวลาในการทำงานก็คือตรงนี้ครับเมื่อปุ่มนี้ถูกกดนะครับให้มันบวก1ไปเรื่อยๆนะครับให้มันบวก1ไปเรื่อยๆนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกเมื่อปุ่มแรกได้แล้วนะครับผมก็ทำการดัฟฟิเคทเลยนะครับคลิกขวาดัฟฟิเคทมาอีก2อันครับปึ๊บมา2อันตรงนี้ be happy แล้วนะครับก็เป็น be sad ใช่ไหมครับ lสกอร์แฮปปี้ก็เป็น L สกอร์ L นำ Z เขานำบ้างผมชื่อ L นำเป็นตรงนี้ชื่อสกอร์ L นำ Z มาตั้งชื่อเหมือนกันโชคชัยนะครับตรงนี้ก็เป็น L นะครับL นำ Z.take นะครับ L นำ Z.take นี่เหมือนกันนะครับ L hungryสกอร์ hungry แล้วก็เป็น l score l นำ score l นำ ตรงนั้นตรงนี้ก็เลือกเป็น B ห้องคุยถามไหมครับครูอันนี้ผมพลาดตรงที่ผมตั้งชื่อไม่เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนกันเลยนะครับตรงนี้เวลาเราให้เด็กตั้งอาจจะให้เหมือนกันอันนี้ผมกลางผมแซดผมเป็นนำแต่พอบนกับล่างผมเป็นสกอร์ก็งงว่าเออเกเจอแล้วนะครับคืออาจจะเป็นนำหรือเป็นสกอร์ก็ได้นี่แล้วแต่เราคุยกับนักเรียนในคาบนะครับเสร็จแล้วครับจริงๆแล้วโค้ดแค่นี้บวกได้แล้วครับคราวนี้เวลาเทสนะครับนี่เมื่อกี้ผมพยายามมาแล้วนะครับโอ้โหถ้าใครทำได้ลองแนะนำหน่อยผมมีมือถือแต่ผมจะต่อคอมไม่ได้ผมจะได้ให้ดูเห็นหน้าจอด้วยนะครับวิธีการนะครับในการที่เราจะเทสนะครับอย่างที่บอกว่าในมือถือนะครับในมือถือจะสามารถที่จะทำงานได้ก็เฉพาะมือถือที่เป็นตัว Android นะครับแล้วก่อนจะทำการก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับสิ่งที่เราต้องดาวน์โหลดมาก็คือแอปนะครับแอปหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าตัว MIT App Inventor นะครับในสไลด์ผมให้ไว้นะครับที่เลยจะเปิดสไลด์ก็คือคุณครูต้องดาวน์โหลดแอปเพื่อใช้ในการเทสนะครับซึ่งบอกเด็กๆได้เลยว่าถ้าเรียนคุณครูก่อนงานโหลดแอปตัวนี้มาเลยนะครับมันชื่อว่า MIT App Inventor นะครับรองรับเฉพาะตัวฝั่ง Android นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้คุณครูดูก็ได้นะครับนี่ผมมีอยู่แล้วอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็พอเราได้แล้วนะครับเราจะเทสก็คือเลือกเมนู Connect เลือก AI Companion คือตัวนี้ครับจากนั้นมันให้ QR Code มาแล้วก็สแกน QR Code ผ่านแอปนะครับมันก็จะโชว์ให้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับมาดูอันนี้ที่ผมลองใช้ตัว A Miller ผ
ปกติใช้ Emulator นะคุณครูแต่ผมใช้กับ iOS มันขึ้นอันนี้วันนี้ใช้กับ Android แต่ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะพอมาใช้ Android ไปไม่เป็นเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาจอเขียวออกก่อนในช่วงเทสจากนั้นคุณครูไปเรื่องนายแบ็คกราวด์แล้วไล่มาถึงบล็อกมันทุกอย่างมันถูกไปทุกแต่มันใช้ศัพท์ไม่ถูกนะมันเหมือนฟังแต่ที่มีอธิบายมันตอนนั้นมายังไงเอ่ยเดี๋ยวผมไปมิวแบ็คกราวด์แป๊บนะครับเพื่อที่จะให้เอาแบ็คกราวด์ออกเนี่ยนอนโอเคคืองี้นะครับถ้าเปิดตัวแอป Inventor ขึ้นมานะครับที่ใช้ในการสแกนก็จะเป็นรูปนี้นะครับจะมีปุ่มให้กด QR code ครับเราก็กด QR code นะครับกด QR code แล้วกลับไปที่แอปของเรานะครับไปที่ผมขออนุญาตแชร์เนาะปึ๊บเมนูด้านบนนะครับconnect แล้วก็เลือก AI component นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะครับจากนั้นตรงแอปที่เราเปิดมาแล้วนะครับก็สแกน QR code นะครับเอาเวลามันจะใช้งานได้นะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราจะขึ้นรูปรีโหลดแบบนี้นะครับขึ้นรีโหลดแบบนี้นี่ก็จะทำให้เริ่มโหลดแล้วนะครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์อันนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันยังรองรับเฉพาะ Android นะครับรองรับเฉพาะ Android ก็จะทำประมาณนี้เมื่อได้แล้วนะครับนี่ตัวหน้าจอตัวแอปพลิเคชันก็เป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะเทสนะครับแล้วกดไอคอนเราถ้ามันเค้าตัวเลขขึ้นมาได้นะครับก็แสดงว่าถูกนะครับนี่กดละเค้าตัวเลขได้นะครับเค้าตัวเลขได้ถูกนะครับแล้วตอนนี้ที่เรายังไม่ได้ก็คือปุ่มรีเซ็ตเนาะนะครับตอนนี้ถ้างั้นจากที่คุณครูเห็นนะครับจากที่ครูเห็นตอนเนี้ยก็สามารถที่จะโค้ดนะครับแล้วก็เขาตัวเลขได้แล้วนะครับสามารถเขาตัวเลขได้แล้วนะครับปึ๊บนะครับก็คือที่บล็อกเนี่ยแค่3บล็อกนี้นะครับเขาตัวเลขได้แล้วคือบวกได้นะครับต่อไปเหลืออีก1ปุ่มที่ผมยังไม่ได้พาเขียนก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนปุ่มรีเซ็ตกันนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับก็ที่ผมเพิ่มไว้ก็คือผมเพิ่มบัตเทิลรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับบัตเทิลรีเซ็ตนะครับถามว่าเพิ่มตรงไหนเนี่ยครับไอ้ตรงเนี้ยปุ่มรีเซ็ตตรงเนี้ยนะครับผมก็ไปที่บล็อกนะครับแล้วก็ล่างเลือกมาที่ B reset นะครับแล้วก็เอา when B reset click นะครับ when B reset click มาถ้าเมื่อไหร่ที่ปุ่ม reset click ครับนะครับผมก็ให้ไป set num happy ผมก็เป็น score happy เนาะ set score happy text นะครับ set score happy text นะครับเลือกเป็น text นะครับยังไงก็ให้เซตเป็น0ครับก็ไปดับที่เขตนี้มาให้เป็น0ถ้าเมื่อไหร่ที่ปุ่มนี้นะครับให้เซตสกอร์แฮปปี้เป็น0ผมก็ดับที่เขตต่อครับเซตนำใช่ไหมอันที่2บอกว่าผมเป็นนำเซตนะครับอันที่3ผมก็เป็นสกอร์แองกรีนะครับ3ตัวนี้ปุ่มนี้ก็จะรีเซตแล้วครับรีเซตแล้วนะครับคราวนี้ทำไงต่อนะครับก็เทสก็เหมือนเดิมครับก็ไปที่แอปนะครับ Companion นะครับแล้วก็เทสใหม่ก็คือสแกนใหม่ก็ไปที่ Connect AI Companion นะกดอันนี้อาจจะกดรีเซ็ตก่อนนะครับแล้วก็ AI Companion นะครับแล้วก็สแกน QR Code ด้วย Application อีกทีนะครับตอนที่สอนนะครับปัญหาที่เจอในคาบก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะครับที่เป็น Android นะครับก็จะใช้งานได้ดีแต่ iPhone ก็บางรุ่นนะคุณครูนะครับที่เจอคือตั้งแต่12ขึ้นมาเนี่ยแอปเนี้ย iPhone ได้บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับบางรุ่นก็ไม่รอดเหมือนกันดังนั้นก็อันนี้แล้วแ
นะครับแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าอย่างที่โรงเรียนผมเด็กเขาก็มี Android อยู่บ้างนะครับมีมี่อะไรเงี้ยแล้วก็มี iPhone กลุ่ม iPhone เราก็จะให้ดูหน้าจอเพื่อนเอานะครับดูหน้าจอเพื่อนเอาโดยประมาณในช่วงการเทสนะครับอันนี้ของผมก็เริ่มอาจจะก็เริ่มนะครับทางจากไหนเซตรีเฟซคอมเมนต์โอ้วอร์นิ่งเข้าแล้วออกเยอะเกินไปเลยบนหน้าจอนะครับมันก็จะโชว์นะครับตอนนี้ติดนะครับแบบนั้นนะครับมันก็จะโชว์เป็นสิ่งที่เราทำนะครับพอจะมองเห็นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเราเอาแบบไว้นะครับว่าให้กดรีเซ็ตนะครับสมมติว่ากดแองกี้แล้วนะครับกดรีเซ็ตต้องกลายเป็นศูนย์นะครับกดรีเซ็ตแล้วต้องกลายเป็นศูนย์ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโค้ดไม่ได้ยากนะครับโค้ดไม่ได้ยากโค้ดมีแค่นี้นะครับโค้ดมีแค่นี้ก็ทำให้การออกแบบในคาบแรกของนักเรียนที่บอกเราโฟกัสที่ให้เขาได้ฝึกออกแบบนะครับแล้วก็ฝึกการตั้งชื่อที่ไม่ยากมากนักแล้วก็บล็อกไม่ยาวมากนักนะครับให้เขาได้ลุยต่อนะครับลุยต่อแล้วก็สร้างต่อนะครับในชั่วโมงถัดไปผมก็จะสอนในเรื่องของการใช้ variable หรือค่าตัวแปรนะครับค่าตัวแปรแล้วก็ให้นักเรียนเริ่มฝึกต่อยอดจากอันนี้นะครับว่าถ้าวันนี้เขารู้สึกไม่สบายใจเราควรจะมีอะไรช่วยเขาไหมเรามีการเพิ่มกลุ่มแอดวานซ์นะครับหรือเพิ่มกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อช่วยในการทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นนะครับคราวนี้ตรงเพิ่มกลุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณครูดูดีกว่านะครับนี่นะครับนี่นะครับผมทำเสร็จแล้วจะได้ภาพนี้นะครับนะครับเดี๋ยวโค้ดนี้ผมส่งให้นะครับคุณครูต่อยอดทำไงนะครับผมต่อยอดยังไงนะครับสังเกตว่าผมมีปุ่ม B reset นะครับผมมีปุ่ม B advance นะครับ B advance นะครับตัวนี้นะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีเรื่องของsad มากๆนะครับเราจะมี advance นะครับ advance เพื่อให้เขาสวิตช์ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าอันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาผมเพิ่มคำว่าไทนี่ดีบีครับคุณครูไทนี่ดีบีนะครับลากขึ้นมาอันนึงนะครับอยู่ที่โซลเลตนี่อยู่ที่โซลนะครับโซลเลตเนาะไทนี่ดีบีนะครับลากขึ้นมาโยนใส่ตรงนี้ขึ้นว่าไทนี่ดีนะครับมันจะไม่เห็นอะไรหรอกครับแต่ว่ามันจะมีตรงนี้เป็นการกินไข่ข้อมูลนะครับอันนี้ว่าเพิ่มปุ่มมาอันนึงนะครับแล้วก็ทำการแข่งโค้ดนะครับเองหมดแล้วนะครับคราวนี้ผมเพิ่มสกรีน2ครับการเพิ่มสกรีนของตัวแอปอินเตอร์ก็คือปุ่มนี้ครับ Add Screen นะครับกดปุ่ม Add Screen แล้วก็จะได้สกรีนที่2นะครับคุณครูจะได้เห็นนี่ผมก็มีแค่Horizontal นะครับแล้วก็มี Image Memo อันนี้เป็นรูปนะครับ Textนะครับแล้วก็ title advance นะครับ text advance แล้วก็ปุ่ม close นะครับปุ่มนี้ปุ่ม close เป็น bottom นะครับมันคือคำแนะนำครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีแซดมากไปน่าจะมีคำแนะนำนะครับอันนี้คือผมมาต่อยอดในคาบที่2แล้วนะตอนนี้ผมกำลังพาคุณครูมาคาบที่2นะครับผมทำหน้า2โดยเชื่อมกับปุ่ม advance ถ้ากดปุ่ม advance ให้มันสวิตช์มาที่หน้า screen 2นะครับโดยที่หน้านี้จะมีคำแนะนำเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัดจบให้นะครับเอาไปที่หน้าสกรีนหนึ่งก่อนนี่ขออนุญาตย่อโค้ดหน่อยนะเอาเลยผมต่อยอดอย่างนี้เลยครับคุณมันอาจจะดูแบบเยอะนิดนึงนะครับอันแรก B happy จริงๆเขียนสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็บอกว่า set emo be happy เป็น variable เป็น true นะครับเป็น true ก็ให้ get
get ตรงนี้ก็คือ get happy get happy ก็คือตรง variable ครับมีการ install ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือโอ้โหโทษนี่นะครับนี่ตรงนี้เรียกว่าสอนเรื่องของ variable นะครับมีอะไรบ้างนะครับในเมื่อเรามี3อันแล้วก็มี variable แล้วก็มี internal นะครับ internal global ก็เอา set happy agree นะครับแล้วก็ emoji emoji ที่เป็นรูปเทคนะครับใส่เข้ามาถ้าค่าเป็น0แล้วหลังจากนั้นที่ปุ่ม be happy ก็เรียกเปรียบเทียบฟังก์ชันนะครับก็ยังบวก1ได้เหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเขา happy นะครับเรียกปุ่ม global happy เนี่ยให้ไปคอหาฟังก์ชันshow emo นะครับ emoji เนี่ยมันผมย่อมาจาก emoji นะครับครูตัวนี้นะครับif else นั่นเองนะครับ if else อันนี้ถ้าคุณครูคนไหนเขียนสั้นกว่าผมก็ได้เพราะว่าผมเจอพี่คนเขียนสั้นกว่าผม นะครับผมก็แค่บอกว่าให้เช็คที่ว่า global ugly คือบ้าเนี่ยจะบ้าตายนั่นน่ะมากกว่า happy มั้ยและบ้าเนี่ยมากกว่า sad มั้ยคือแบบซีเรียสมากเลยนะบ้าถ้ามากกว่าทั้ง2ข้างนะครับให้เขาโชว์ตัว emoji หมายเลข4นะครับแล้วก็ให้เรียกดูว่า angry นะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบ if else เนาะ and ใช้ and นะครับและนะไม่ใช่ or คือต้อง true ทั้งคู่นะครับเหมือนกันครับ happy มากกว่า angry แล้วก็ happy มากกว่า sad นะครับ sad มากกว่า angry แล้วก็ sad มากกว่า happy จากนั้นสิ่งที่ต่างไปก็คือการโชว์ข้อความนะครับ angry happy แล้วก็ sad นะครับพอเขาเรียกฟังก์ชันนี้แล้วนะครับก็ให้โชว์นะครับให้โชว์ให้โชว์แบตเตอรี่นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับก็ให้เรียกฟังก์ชัน B advance นะครับผมก็จะไปที่หน้า screen 2ครับที่ตัวนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ text emoji เนี่ยมีค่าเท่ากับ ugly คือบ้าแล้วเนี่ยให้โชว์คำว่าใจร่มๆหาน้ำกินหาขนมกินจะบ้าอยู่แล้วไงให้มันเด้งในหน้าที่2ว่าหาน้ำกินหาขนมกินก่อนนะครับแต่ถ้าโชว์คำว่าแฮปปี้ยิ้มไว้โลกจะสดใสตรงนี้คุณครูอาจจะไปเปลี่ยนคำได้นะนะครับสังเกตว่าผมก็ยังใช้image 2 3 4วิ่งมาเหมือนเดิมเป็นเหมือนรูปที่เขาคุ้นเคยนะครับนะยิ้มไว้โลกสดใสแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นแซดผมว่าอย่าเสียใจไปเลยอย่าคิดมากเป็นเหมือนการป๊อปอัพนะครับป๊อปอัพขออภัยที่ว่าผมเทสให้คุณครูเห็นไม่ได้เพราะผมเชื่อมโมบายกับตัวนี้ไม่ได้ผมใช้ Emuler อยู่นี่แหละว่าไม่รู้วันนี้ทำไมมันไม่โอเคกับผมเลยนะครับโอเคมันก็จะประมาณนี้โค้ดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันคือค่าที่2หรือ3หรือโทษค่าที่3และ4ของผมเลยนะครับก็คือต่อยอดนะครับตรงนี้อาจจะต้องฝากคุณครูไปแกะโค้ดผมหน่อยละกันนะครับแกะโค้ดผมหน่อยละกันเพราะว่าสิ่งที่ผมอธิบายให้คุณครูฟังเนี่ยมันจะอยู่ที่ในส่วนแรกก็คือเขาได้นะครับเขาได้แล้วก็ให้คุณครูนั้นสามารถใช้ปุ่มรีเซ็ตได้โค้ดมีแค่นี้นะครับโค้ดมีแค่นี้แต่พอเป็นเซสชันที่2ที่ผมบอกว่าผมทำหน้า2เนี่ยนะครับผมบวกเรื่องของการเช็คค่าต่างๆด้วยนะครับเช็คค่าต่างๆด้วยแต่ว่าผมก็ไปเจอพี่คนที่เขียนสั้นกว่าผมเขียนสั้นกว่าผมเยอะเลยนะครับเขาก็บอกว่าแค่นี้ก็ได้ตัวแอดมินเตอร์มันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้แน่นเนี่ยคือหลวมๆเดี๋ยวผมอาจจะคิดเยอะนะครับคิดเยอะแต่ส่วนนี้คุณครูต้องสอนเรื่องของ variable ก่อนนะในสไลด์สอนนะครับสไลด์ที่ผมให้ไปเขาพูดถึงตรงนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เขียนยาวให้ผมนะครับเขาพูดถึงการประกาศตัว global นะครับเรื่องของตัวแปรแล้วก็การเรียกใช้ตัวแปรซึ่งตัวเช็คค่าผมคือตรงนี้แหละครับโชว์ emoji ก็คือเช็ค if else ตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่ม button ที่เป็น advance นะครับเพื่อทำการซิงค์ไปที่ screen 2คำสั่งนี้นะครับ open another screen name คำสั่งนี้ใช้ที่ screen 1เนี่ยครับ open another screen name นะครับcode break get in open another screen name ตรงนี้ครับอยู่ที่ control code นะครับที่ control นะแล้วก็เปลี่ยนเป็น screen 2นี่คือ switch screen นะครับนี่คำสั่ง advance
ของผมเนี่ยคือใช้ในการสวิตช์สกรีนนะครับพอสวิตช์สกรีนแล้วก็จะมาเจอกับโค้ดเซฟนี้นะครับให้ทำการเช็คว่าถ้าตัว text emoji เนี่ยมีค่าเท่ากับอังกฤษก็ให้มันโชว์ข้อความว่าใจร่มๆนะครับเสียเวลาแจกเลยตัวไฟล์เป็น .aa นะครับอธิบายวิธีการนำไปใช้ก่อนคุณครูไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วเลือกคำว่า import project.aia คุณครูจะ import โค้ดของผมเข้าไปได้เลยนะครับอันแรกคุณครูดาวน์โหลดก่อนแค่นั้นเองนะครับอย่าแชร์แจกให้กับครูที่มาอยู่ในห้องนี้เลยนะครับลอกลิงก์แน่นอนอันนี้คือโฟลเดอร์ที่เก็บทั้ง resource นะครับเก็บทั้ง PDF ที่ผมเปิดให้ดูวันนี้แล้วก็โค้ด AA นะครับโค้ด AA คราวนี้การบ้านวันนี้ที่จะให้คุณครูส่งหน่อยนะครับส่งหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มั่นใจว่าคุณครูจะเทสได้ไม่ได้อย่างนั้นเพื่อรองรับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมให้ส่งเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพที่1นะครับให้คุณครูแคปหน้าจอดีไซเนอร์นะครับเวลาแคปขออนุญาตเอาแบบใหญ่เลยนะครับขออนุญาตเดี๋ยวใช้ฟังก์ชันปากกาสักครู่นี่นะครับเวลาครูแคปคือหมดนี่เลยนะครับขอโทษนะครับหมดนี่เลยนี่นะนะครับไม่อ่านอาจจะไม่เอาฝั่งนี้ก็ได้ดีเลเซอร์ปึ๊บเอาแค่นี้ก็ได้นะครับเอา viewer ถึง property นะครับผมจะดูอะไรครับผมจะดูตรงนี้วางสวยไหมนะครับผมจะดู companion ครับวางโอเคไหมหลักๆก็คือ2ตัวนี้แหละที่ผมจะดูนะครับผมจะดูแค่2อันนี้หลักๆนี่1รูปรูปที่2ครับรูปที่2คุณครูไปที่บล็อกแล้วก็แคปหน้าบล็อกนี้ส่งผมหน่อยถ้าตอบว่างานนี้ส่ง2ภาพนะครับส่ง2ภาพของภาพต้องรวมเป็นรูปเดียวมั้งผมจำไม่ผิดเพราะว่าในลิงก์ส่งงานมันให้ส่งแค่อันเดียวนะครับอันรวมเป็นลิงก์เดียวเนาะนะครับแล้วผมก็ส่งสองภาพนะครับสองภาพเพื่อที่จะขอดูว่าเอ้ยทันนะนะครับถ้าทันก็รับกิจบัตรได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สอนสกรีนที่2แต่ผมให้สกรีน2ไปแล้วให้โค้ดที่ผมเอามาต่อยอดแล้วนะครับผมบอกว่าวันนี้เน้นที่พื้นฐานก่อนนะครับเอาให้ชัดกับพื้นฐานแล้วก็คุณครูสามารถไปต่อยอดได้ลองศึกษาโค้ดต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมมั่นใจว่าศักยภาพคุณครูในห้องนี้สกิลเทพหลายคนนะครับสามารถไปต่อยอดได้ครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แบ่งปันพื้นฐานการใช้งานแอป Inventor เอามาจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับการเคลียร์ใจของนักเรียนว่าการเขียนไม่ได้ยากครับโค้ดสีบล็อกแค่นี้ถ้าเด็กๆเห็นนี่เด็กๆจะว้าวนะครับแค่เขากดมันบวกได้นี่เขาก็ว้าวแล้วโค้ดแค่นี้เองเหรอบวกเลขได้โค้ดแบบนี้เหรอที่เรียกว่าปุ่มรีเซ็ตนะครับก่อนที่เราจะโปรแอดวานซ์ในเลเวล2เอ้ยยังนะมันสามารถสวิตช์สกรีนเป็นอันที่2 3ได้นะนะครับมันเป็นการทาเลนต์ให้กับเด็กให้เขามาขึ้นซึ่งในทาเลนต์ที่2เนี่ยอาจจะมีบางคนที่ไม่ทันไม่ได้อันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่เราก็พยายามที่จะฝึกพื้นฐานเขาให้มากขึ้นเพราะว่าในโปรเจกต์ถัดไปก็ความยาวแล้วก็ความยากของคนก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับก็ขออนุญาตประมาณนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตส่งคืนให้กับห้องตักกะจิลานะครับในพาร์ทสุดท้ายต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้ผมส่งลิงก์ในส่วนของการส่งงานให้นะครับเพราะว่าใครอยากได้งานที่มีวุฒิบัตรก็เรียนเชิญนะครับตามเงื่อนไขของทางวิทยากรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นท่านจรูนก็แล้วกันนะฮะพอดีทางท่านประธานติดภารกิจนะครับกล่าวขอบคุณทางวิทยากรให้สนิทสะดวกไหมฮะขอบคุณมากครับทดสอบได้ยินเสียงไหมครับได้ยินนิดนึงโอเคขออนุญาตไมค์ได้
ก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูโชคชัยตันเจริญนะครับแห่งโรงเรียนลาซานนะครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะครับจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมชอบสไตล์ของครูโชคชัยนะครับก็คือสไตล์เป็นกันเองมากนะครับอธิบายแบบเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับแล้วก็น้ำเสียงนุ่มลึกดีนะครับผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรนะครับก็ขอเชิญนะครับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับกดรีแอคชั่นเป็นรูปหัวใจนะครับให้กับคุณครูโชคชัยอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณจรูนมากครับขอบคุณท่านโชคชัยนะสไตล์ท่านเนี่ยผมชอบมากนะครับมันจะมี acting อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เทคนิคการเรียนการสอนอย่างเงี้ยมันทำให้ตื่นตัวนะครับแล้วก็น่าสนใจผมเนี่ยพยายามทำตามท่านยังไม่ได้ครึ่งนึงของท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้เช่นเคยครับใครอยากขอบคุณทางวิทยากรนะฮะมีโอกาสก็อยากถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงเดี๋ยวเชิญทุกท่านที่สะดวกเลยนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้คนก็57ท่านนะครับขอบคุณมากนะฮะอ่ะโอเคนะครับนับ1นับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะช่วงไฟเยอะครับหน้าที่2นะครับนับ1 3 4 5 6 7 8 9 10ผมเป็นคนน่าสงสารครับขอบคุณมากครับขออนุญาต